ได้มีพิธีเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสายพัวพันคู่เจรจาอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลีครบรอบ35ปีซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่21พฤศจิกายนอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์การเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสายพัวพันคู่เจรจาอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลีครบรอบ35ปีให้เกียรติเข้าร่วมของพลเอกจันสมรจันยราษฎร์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศแห่งสปป.ลาวท่านคิมเซอุนโฮรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศแห่งสาธารณรัฐเกาหลีมีบรรดารัฐมนตรีป้องกันประเทศของสมาชิกอาเซียนและติมอร์เลสเตมีเลขาธิการใหญ่อาเซียนพลเอกจันสมรจันยราษฎร์กล่าวว่าอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีได้สร้างสายพัวพันเป็นคู่ร่วมแขนงการในเดือนพฤศจิกายนปี1989การพัวพันแม้นได้ก้าวขึ้นสู่เป็นคู่ร่วมเจรจาโดยการลงนามในแถลงการร่วมเกี่ยวกับการพัวพันร่วมมือฮอบด้านในกล่องประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่8ในวันที่30พฤศจิกายน2004ที่นครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวและกล่องประชุมสุดยอดอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลีครั้งที่13ในเดือนตุลาคม2010อยู่ฮานอยเวียดนามได้เห็นดียกสูงการพัวพันคู่เจรจาจากการร่วมมือฮอบด้านเป็นคู่ร่วมมือยุทธศาสตร์ในเสาข้ามการเมืองของมันคงอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าโดยผ่านกลไกเซ็นกล่องประชุมสุดยอดอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลีกล่องประชุมสุดยอดอาเซียนตะวันออกกล่องประชุมเวทีปรึกษาหารือภาคพื้นอาเซียนและกล่องประชุมรัฐมนตรีป้องกันประเทศอาเซียนบวกในกรอบกล่องประชุม ADMM บวกสาธารณรัฐเกาหลีได้มีการประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการร่วมมือของหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญได้เป็นประธานร่วมหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญด้านเวียกงานรักษาสันติภาพกับกัมพูชาฮอบเวียน2014หา2017เวียกงานความมั่นคงทางทะเลกับสิงคโปร์ฮอบเวียน2017หา2020เวียกงานความมั่นคงทางไซเบอร์กับมาเลเซียฮอบเวียน2021หา2023